ย่าที่เขาว่าเราไปซื้อบ้านในรั้วบ้านหมู่บ้านเดียวกันกับพี่ณเดชน์ไม่อันนี้ไม่ใช่ความจริงมากๆค่ะมีการโครงการจะซื้อบ้านหรืออะไรไหมคะหนูเหรอคะไม่มีค่ะหนูก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็ไม่คิดจะย้ายไปไหนด้วยค่ะเพราะมันอยู่ใกล้โรงเรียนก็เลยหรือว่าพี่เขาจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านเราหรือยังไงไม่นะคะหนูยอกมาหนูซื้อบ้านหรือเปล่าอันนี้หนูว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้มีโครงการจะทำบุญร่วมกันค่ะซึ่งสร้างที่พักแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมที่วัดนาหลวงข่าวเห็นว่ามีพี่ณเดชน์ไปดูที่อะไรเงี้ยเลยจะแบบว่าเดี๋ยวจะมาปลูกบ้านล้อมรั้วเดียวกันอุ้ยไม่มีค่ะหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นโครงการเดียวของพี่เขาค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้คิดจะย้ายไปไหนเพราะนี่ก็อยู่ที่บ้านมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะเขามีมาปรึกษาไหมคะเราจะซื้อบ้านหรือจะยังไงซื้อที่อะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุยพอเราได้ยินข่าวรู้สึกยังไงบ้างคะหนูคนก็จับตามองตลอดว่าจะซื้อบ้านด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็ตลกดีค่ะมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นการสับสนกับเรื่องที่ไปทำบุญมากกว่าว่าหลักเราไปถึงบ้านที่เขาปล่อยที่เป็นบ้านเราปล่อยหรือเปล่าหนูว่าเขาไม่มีทางค่ะก็ยังไงคะหนูว่านักแสดงก็อยู่แถวบ้านเขาก็เยอะนะคะปกติเราไปมาหาสู่ที่บ้านกันบ่อยไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะก็เจอกันที่งานหรือว่าถ้าแบบไปเจอกันเป็นกลุ่มหลายๆคนเท่านั้นหรือว่าเป็นโครงการคุณแม่คุยกันคุณแม่ก็สนิทกันด้วยไม่มึงค่ะถ้ามีอะไรแบบนี้แม่น่าจะปรึกษาหนูก่อนค่ะได้ถามแม่เรื่องจะซื้อบ้านไม่ได้ซื้อบ้านคือตั้งแต่เด็กๆหนูอยู่แบบอพาร์ตเมนต์คอนโดคือย้ายไปย้ายมาตลอดเวลาค่ะก็ไม่ได้คิดจะอยู่บ้านตอนนี้ยังไม่มีแพลนของเราไม่มีแน่นอนค่ะเราให้เรียนจบก่อนแล้วกัน